ยตามสิ่งที่อยากรู้เลยนะครับก็ขอเชิญคอนคณะทีมงานบริหารส่วนพวกนามันอียองกฤษสีฟ้าเป็นเลขาธิการในวันนี้รัฐบาลภาคก็ดีใจที่ได้มาพบพี่น้องญาติโยมแล้วก็เด็กๆทุกคนก็ได้พูดถึงอาหารกายแต่เป็นที่เรียบร้อยได้หมอได้ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารแต่ทุกท่านปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่อาหารสุขภาพโดยใช้ความสมดุลแล้วก็ใช้น้ำในการขับสารพิษต่อมาก็ทุกวันก็ติดฉันประมาณ6ขวดอะไรเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาก็จะดื่มก่อนดื่มจนกระทั่งปัสสาวะสีแบบนี้จึงจะหยุดโดยอาจารย์เคล็ดจากการที่เราไปโรงพยาบาลแล้วก็มีหมอขอตรวจปัสสาวะฉะนั้นถ้าแต่ละวันเราดื่มเช้าครับ2-3ขวดทั้งวันได้6ขวดประมาณนี้ก็ทั้งวันนั้นสะอาดสะอ้านแต่ถ้ามาก็ปฏิบัติจะเป็นประจำมาอยู่ที่สวนโมกขันดามันเราก็มีสมุนไพรเยอะเช่นมีชุมเห็ดแล้วก็มีใบเตยหอมรากเตยหอมแล้วก็มีอีกหลายตัวยาก็จะนำมาต้มแล้วก็ดื่มแก้ให้เย็นแล้วก็ดื่มฉะนั้นในภาวะที่เราเคยบ่นกันว่าน้ำแพงน้ำอันนี้แพงแต่ถ้าเราสละเวลาสักนิดหนึ่งนำตัวยาสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านเราอย่างดอกเดินใส่ลงไปแล้วก็นำน้ำไปแกะให้เย็นอย่างนั้นก็ดื่มก็จะเพิ่มคุณค่าไม่น้อยจากการดื่มน้ำในขวดแบบนี้แต่ถ้าหาไม่ได้วันหนึ่งก็พามาวางเรียงลูกกระนาดพอกขวดเด็ดไปเรื่อยก็จะทำให้การขับสารพิษขึ้นมาอันนี้เรื่องทางกายต่อไปวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทางจิตใจเด็กๆหายไปในหมดนะอาตมาก็เคยมาให้เด็กท่องที่บางวันครั้งหนึ่งก็จะได้มาทบทวนหรือจะกลายเป็นของใหม่สำหรับทุกท่านหรือหลายท่านจะเด็ดไม่ดีอาหารใจอันแรกคือความรักอาหารใจครั้งแรกคือความรักเป็นอาหารก้อนใหญ่ที่มีความสำคัญที่สุดถ้ามาเลยให้เด็กไปท่องรักรักรักฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขเอาลองท่องแก้งว่วงนะครับลองความรอบดีไหมฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักนี้ดีมีความสุขฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขฉันรักเธอเจอเป็นรักรักทันทีรักดีดีมีความสุขเรียกความรักที่ว่าก็แปลว่าไม่เกลียดไม่โกรธไม่ชังมันจะมีความสุขแค่ไหนโยมทำธุรกิจท่านลูกค้าเข้าไปโยมยิ้มแป้นใส่ความรักก็เกิดง่ายๆแค่นั้นลูกมาที่บ้านบอกว่าหิวจังนั่งกอดนะลูกนะหรือกอดจูบแล้วสักครั้งหนึ่ง
นี่คือความรักที่แสดงออกทางกายวาจาใจรักทันทีไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งว่าวันหนึ่งฉันจะรักเธอแต่ไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งแต่รักได้เรื่อยๆไปความรักอันนี้เป็นเมตตานั่นแหละเมตต์ในความเมตตารักทันทีรักดีดีมีความสุขถ้าเราเดินเข้าไปในดินแดนแห่งความรักมองซ้ายมองขวาคนยิ้มตรงนั้นความสุขมันก็เกิดได้อาหารใจทันทีน่ารู้สึกว่าอาตมานั่งมิตรโยมกันยืนมีความรักทำฉะนั้นความรักจึงเป็นอาหารจานแรกที่เราจะต้องเสิร์ฟตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาครอบครัวไหนที่มีอาหารจานแรกเป็นความรักเสิร์ฟกันครอบครัวนั้นจะมีความอบอุ่นแล้วก็พลังเหล่านี้หรือพลังงานนี้ก็จะกระจายทยอยไปอยู่ตามซอกมุมต่างๆของบ้านถ้ามันเป็นความสุขเด็กๆก็มีความสุขแม่บ้านก็มีความสุขจะได้ความรักมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาทางใบหน้าโดยเฉพาะทางวาจาถ้าว่าเราหลบเลี่ยงที่จะไม่สื่อด้วยความรักคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการสื่อสารจากการที่เรียกว่าไปพูดให้เขารู้สึกแค้นหรือว่าไปจับผิดจะกลายเป็นเพิ่มเติมความดีที่เขามีฉะนั้นขบวนการความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นว่าเราจะต้องจ้องมองความดีของคนอื่นสมัยก่อนตมาก็ตั้งชื่อขำๆว่าทำอย่างไรเราติชาตั้งชมรมชมกันเองลืมตาปุ๊บมาเราก็สามีภรรยาอยู่ใกล้กันหาคำชมไม่ได้สามคำอันนั้นก็เป็นสิริมงคลนะชมกันเองตมาอาตมาปลื้มที่สุดนั่นคือบอกกลั่นบอกในเรื่องของความดีท่านฟังหลวงพ่อปัญญานันทะมานานท่านเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนสวนศรีวิทยาแล้วก็บวชแล้วก็บวชถวายในหลวงนั้นแล้วก็ท่านบวชยาวเนี่ยบางคำก็ชมกันง่ายๆฟังแล้วเราก็มีความชื่นใจฉะนั้นเราก็หาคำชมใดๆหาคำชมใดๆให้พบกันหรือเกิดความโยงที่เพิ่งผ่านมาคุยมาจะมาพูดให้คนอื่นสบายใจคุณรู้สึกอาการไม่ค่อยดีนะเนี่ยกินยาลดความสวยลงไปสักหน่อยเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็พูดถึงพูดถึงความรักนะคนเกลียดจะพูดอะไรนี่คืออาจใจที่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จะต้องมีนะครับถ้าเรามีพลังความรักตรงนี้รักทันทีหรือปักหมุดว่าเราต้องรักก่อนทีนี้ถ้าคนเกลียดกันมันจะทำผิดคนนี้ผิดตรงนี้คนนั้นผิดตรงนั้นคุณเคยผิดกันนะผิดตรงนี้สุดท้ายเราเป็นปัญหาเองเราเป็นปัญหาเองใช่ไหมคนอื่นรัฐบาลให้เราเห็นคนอื่นว่าเราเป็นปัญหาขาดความรักซะเองที่ต้องมีความรักเต็มที่มันก็ออกมาเพ่งพ่านแบ่งปันให้ชนให้คนโน้นคนนี้ได้นี่แหละคืออาหารใจจานสำคัญที่เราจะต้องเสิร์ฟพนักงานพูดจาที่หวานที่ไพเราะที่ดีต่อกันมันก็เป็นวาจาชนิดหนึ่งของคนที่พูดออกมาด้วยความรักอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะให้มีต่อกันแล้วก็ไม่อยากจะตั้งฉากว่าคุณมีความเลวอะไรผมสนใจที่จะขุดคุยเราเปลี่ยนใหม่เราจะหาว่าคนนี้เขาดีอะไรเขาถนัดอะไรเขาเก่งอะไรแล้วเราก็ยกย่องชมเชยเช่นการให้งานเนี่ยการให้งานอาตมาอยู่กับพระเนรมา
ก็บวชมา50กว่าปีทั้งพระทั้งเนรก็ฝึกบอกว่าเขาดีอะไรก่อนที่เราจะให้เขาทำงานถ้าทำแล้วภูมิใจไหมเนี่ยคิดอย่างนี้นะที่บางคนชอบแกล้งเอาให้ทำงานยากเอาให้หนักเลยเอาให้ขี้หักในไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเขาได้ทำแล้วมีความสุขเพราะมีความสุขเนี่ยเขามีความสุขเพิ่มความรู้สึกที่จะพัฒนามันก็มีเพิ่มขึ้นเหมือนญาติโยมเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยหาโอกาสเสริมเติมที่ถ้าเกิดเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่เป็นก็ตั้งใจสอนตั้งใจสอนเขาด้วยความเมตตาค่อยๆทำค่อยๆทำไปทำไปทำไปเดี๋ยวก็ดีเองอาตมาจำได้เมื่อก่อนครูคอมพิวเตอร์อาตมาไม่สอบได้ศูนย์เลยเขามีมนต์เรียนที่ไปสอนที่สหรัฐแล้วก็มีโรงเรียนคอมพิวเตอร์นะสมัยอยู่ที่เมืองไทยเขาชวนไปเรียนเราก็กลัวมันจะช็อตออกมาแบบกลัวมากๆนะเมื่อ 3-4 ปีก่อนใช่ไหมก็เลยทำองค์ภูมิเขาชวนไปเรียนธรรมศาสตร์ตั้งแต่ไม่ไปพอดีอรวัตไปอยู่อเมริกาไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่เข้าไปสอบเขาเรียกว่า placement test สอบปุ๊บเนี่ยได้ศูนย์นะครับเพราะมันไม่รู้จริงๆไม่มีอะไรที่รู้เลยมันไม่รู้อะไรขนาดแต่ว่าคุณครูก็รู้อาการเนี่ยเราก็อายุมากเพื่อนเขาก็บอกว่าเรื่องเรียนศึกษาผู้ใหญ่ก็คล้ายๆกันแต่พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ละวันเนี่ยเขาก็เอารุ่นพี่เนี่ยมานั่งสอนก็เป็นผู้สูงอายุนี่แหละที่ทำได้แล้วก็เป็นนั่งสอนค่อยๆคลิกตรงนี้คำนี้แล้วก็ถอยมาตรงนี้มาอ่านหนังสือดูแล้วก็ไปทำไปทำไปที่มันทำไปแล้วมันทำได้คือเขาไม่กดเราไงพอทำได้ก็เริ่มเพลินนี่แหละทำเองทำมันมาเข้าห้องแลบแทนที่วันสอนหนังสือชั่วโมงสอนหนังสือเสร็จก็มาจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาวางแผนแน่แต่ว่าจะไม่ดูกันนะไม่ทำให้เราเครียดได้เลยก็คือชี้ไปทางนี่จนกระทั่งเวลาสอบอัตมาก็จบใน 100% ของแบบฝึกหัดนะคือไปจากโง่นี่แหละพูดง่ายไม่ใช่ว่าคุยเรื่องเก่งแต่ว่าอยากจะดูขบวนการและอารมณ์ของเขาที่ค่อยๆสอนเข้าใจความโง่ของเราอย่างทะลุถูกตรงแล้วก็ค่อยๆคืบคลานฉะนั้นหลายอย่างเรายังเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันท่านที่โยมกริชและคณะส่วนโลกอนามันพยายามกับเด็กบ้างเรื่องผู้สูงอายุบ้างสิ่งเหล่านี้ในอริยมรรคเรียกว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนเช่นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารเรื่องอาหารไม่มีความสำคัญสำคัญจนกระทั่งว่าถ้าปรับอาหารถูกชีวิตเปลี่ยนทันทีแม้แต่เรื่องมะเร็งบางท่านสามารถปรับอาหารโดนแล้วก็หายวันหายคืนหายมะเร็งได้เลยมีอยู่หลายคนเหมือนกันไปทางอาหารเสียเลยคือยาก็เคยทานแต่ว่าไปทางอาหารธรรมชาติศึกษาตัวยาต่างๆที่มันเข้ากับโรคเป็นยาในสมัยโบราณฉะนั้นส่วนสมุนไพรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากฉะนั้นพออารมณ์ดีอารมณ์ดีสบายใจที่คนที่พัฒนาอีกส่วนหนึ่งก็คือเช่นการสวดมนต์ไหว้พระทำเองก็ได้ทำที่บ้านก็ได้และบางทีพระก็อย่าสวดนานแต่พระก็อย่าสวดนานอย่าเทศนานเนี่ยอาตมา
ถ้าสมมติมีเรื่องอาจจะขำก็ขำลองฟังดูคือเคยไปที่จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยเขาบอกเขาไม่กล้าไม่มนต์พระเทศเพราะว่ามันแพงพระเทศ 5,000 พระสวด 3,000 เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำไปเลยถ้าเกิดทำบุญ3คืนนี่หนักนะองค์ละ 3,000 4องค์4 3.2 ใช่ไหมวันนั้นที่สัมมนาระดับปลัดจังหวัดอบต.เนี่ยตาคนนั้นลุกขึ้นพูดเพื่อนมาเขาบอกไม่ลองคุยกับพระหรอกท่านไม่คุยด้วยไม่ได้ห้าพันท่านไม่ติดมาฟังนะเทศบาลก็มาอยู่หลังสวนก็แนวคิดนั้นน่ะบอกญาติโยมว่าถ้าใครฟังเทศไม่ต้องหนักใจถ้านิมนต์มาเทศฟรียิ่งดีแต่ว่ามีเงินเยอะๆอยากทำบุญบ้างใส่ซองไม่เกิน20ก็คุยไปทีนี้วันนั้นก็ไปเทศบางงานหนึ่งเขากำหนดให้20นาทีเราพอดีวิทยากรก็คงประทับใจเลยแต่ก็มาคุยเราก็โปรโมชั่น20บาทเข้าไปอีกเขาก็บอกว่าในเรื่องการเทศเขาไม่ต้องห่วงแต่ก็ห่วงว่าพระเทศหนักสิ่งที่เรากลัวเนี่ยผัดร้องไปเขาไม่กลัวแล้วผังแถวนี้เนี่ยแต่กลัวเทศมาแล้วเขากลัวเทศแล้วต่อไปจะพาไม่กล้าพาไปเทศเพราะเด็กแขกหนีเขาว่างั้นเขาก็เลยบางแห่งบอกว่าไม่กล้าพาพระไปเทศที่เพิ่งได้ความรู้เหมือนกันขนาดลดราคาติดดินแล้วเนี่ยก็ยัง นี่มาเทศพังงานอันนี้เอาบทเรียนที่จังหวัดหนึ่งเป็นสัมมนาเนี่ยก็คุยกันมากแต่เขามักจะต้องมีพิธีไงต้องพระเทศต้องฟังเทศในงานเป็นละมาคือต้องผ่านการเทศอ่ะใช่ไหมอันนี้ฉะนั้นก็บางสิ่งบางอย่างเรื่องอาหารใจเราอาจจะฟังพระเทศนานอึดอัดก็ได้กลายเป็น ทำไมพระเทศด้วยแหละก็ว่าบางทีมันเป็นไวตามินชั้นสูงใช่ไหมเจอก็เป็นเม็ดเดียวเนี่ยมันวิ่งซ่านนี่การฟังธรรมทีนี้อาหารใจเราก็หาได้นอกจากความรักต่อไปตัวศาสนธรรมศาสนธรรมนี่ก็ให้กว้างลองดูเมื่อก่อนสมาก็ใจแคบมากเลยแต่พออายุมากขึ้นแก่ขึ้นมันก็ใจกว้างแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สบายนะคือเมื่อก่อนเราใจแคบเราชอบจับผิดอันนี้มันจะพุทธอันนั้นมันจะพุทธอันนี้ก็มันจะพุทธเราเป็นพุทธอยู่คนเดียวไม่ไหวโดนเที่ยวที่ต่อไปก็แบ่งๆกันบ้างมีกี่ความเชื่อแต่ละความเชื่อถ้าไม่ไปทำลายคนอื่นเราก็ปล่อยเขาเชื่อไปเชื่อแล้วเป็นสุขเช่นบางคนบอกว่าก่อนนอนเนี่ยสวดชินบัญชรเท่าอายุนะเราก็ไม่ต้องไปตกใจแทนถ้าสวดไปบางคนพุทโธ 1,000 ว่าไปไม่ยากก็ทำได้แต่บางคนบอกชอบเล่นติ๊กต็อกก่อนนอนดีไปเล่นไปคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันก็กลายเป็นเรื่องของอาหารใจเอาไว้ใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวแล้วก็มีเสรีด้วยอย่างนั้นที่ต่อมาอาหารใจตัวนี้เราลืมสังเกตการรวมตัวกันการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่มันมีมาตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าเนกาสีลัพเทสุขังกินคนเดียวไม่เป็นสุขแปลว่าอย่างไรนิยมลองดูคำพระพุทธเจ้าบางทีเรามีข้าวถ้าเป็นมันนั่งกินที่วัดดีหรือว่าไปกินข้าวตามงานดีเพราะว่ากินหลายคนกับข้าวเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้กินหลายคนดีคือความอบอุ่นของมนุษย์ที่มีอยู่นี่ก็คือส่วนอาหารใจที่เราต้องชวนเพื่อนไปเลี้ยงข้าวชวนเพื่อนไปเลี้ยงข้าวต่างก็เสียเนี่ยแต่มันเป็นการเสียอย่าง
มีความสุขเป็นเรื่องทานเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารใจเราก็มีมาหลายสิ่งหลายประการเช่นว่าเรามีเด็กมาตอนเย็นมาเที่ยวมาเล่นอย่าโกรธอย่าดุแล้วก็อย่าพูดบอกว่าเดี๋ยวพ่อหลวงตีอย่าพูดเด็ดขาดพ่อหลวงดุแต่อย่าฝังเราบอกว่าเออเล่นไปดีเดี๋ยวหลวงพ่อแจกขนมใช่ไหมเราต้องเอาขนมไม่ไหวเนี่ยเทียบกันมาขนมหมดทุกวันสองปีบ้างอะไรบ้างเวลาเด็กไปก็ต้องแจกคือเราอยากไปบอกว่าอย่าดังพ่อหลวงตีแล้วพ่อหลวงเองก็ต้องปรับตัวอย่าต้องไล่ตีเด็กคือมาแล้วสบายใจมันเล่นเดี๋ยววัดเองมาแล้วก็สบายใจแล้วเราก็สบายใจด้วยเห็นเด็กนะไม่ทราบคนอื่นแต่มาเห็นเด็กแล้วสบายใจสิ่งเหล่านี้ที่ดูแล้วสบายคืออาหารใจที่ว่าอาหารใจเห็นพระโยมยังอยากมีหลานกันไหมหลานปู่หลานย่าหลานปู่หลานย่าทำไมพิเศษสุดเพราะมันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่สวรรค์ส่งมาที่สวรรค์ส่งลงมาให้เลี้ยงฉะนั้นบางคนก็เริ่มรอคอยพอลูกอายุ24-25เอ๊ะเมื่อไหร่จะได้อุ้มหลานนะเหล่านี้เป็นต้นนี่คืออาหารใจยานสำคัญที่ท่านได้เสิร์ฟใช่ไหมเขาก็จะเลี้ยงจะดูอย่างมีความสุขนี่เท่าที่คิดออกก็คือเรื่องของอาหารใจการทำสมาธิแบบง่ายๆเช่นพุทโธหรือไม่ต้องคิดว่าเราทำสมาธิเดินมันเป็นจงกรมเนี่ยใช่ป่ะระวังเท้าหน่อยเดินและระวังท่านเองก็เป็นแล้วการเดินจงกรมไปแล้วเดินสัก5-6,000พอเนี่ยตมามาอยู่วัดประสาทนิกรทำวัดเสร็จ5:00ก็ได้เดิน4 รอบวัด3,000กว่าไปบิณฑบาตอีกก็กลับมาเป็น6,000กว่าก็ใช้ได้แล้วถ้าไม่ใช่นั้นก็ใส่นาฬิกาไว้เลยเอ้าขึ้นมา10,000วันนั้นไปโน่นตามโน่นตามนี้สบายใจเพราะฉะนั้นก็ให้มันเป็นสมาธิที่ไม่แช่แข็งที่ขรึมขรึมบางทีเราพูดถึงสมาธิเนี่ยอาจารย์ที่เคร่งที่กดเยอะห้ามพูดห้ามยิ้มกันเดินช้าช้าครับเป็นเครียดเลยทีคือไม่เคยเครียดพอเข้าเครียดเลย3 วันห้ามคุยอย่างนี้เครียดเลยมองด้านในเริ่มปวดแล้วออกแล้วใช่ไหมกลับไปเป็นไมเกรนอีกต่างหากที่หลังไม่ไปแล้วเครียดตะวันก็มีนิทานอยู่เรื่องอ่านจากเฟซบุ๊กอ่านแล้วมันก็ชอบนะเขาก็บอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายภรรยาเนี่ยเป็นอุบาสิกาประจำโบสถ์นั้นเรียกว่าเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่เรียกว่าทำที่โบสถ์เนี่ยทำงานเรียบสวยก็พยายามที่จะหาแฟนบอกว่าไปหน่อยแฟนคนอื่นก็ไปหน่อยแต่คนนั้นบอกไม่พร้อมเลยไอ้ผมเนี่ยปล่อยผมไม่ที่บ้านเถอะจนวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันดีดึงไปได้เนี่ยพระเจ้าดวงใจแล้วพอไปพบคนนั่งแบบทุกคนมันเรียบร้อยหมดผูกไทยใส่เสื้อนอกโอ้โหอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่งตัวใช้ได้ปรากฏว่าสวรรค์ไม่เป็นใจขณะที่บาทหลวงกำลังเทศทุกคนนิ่งมารยาทดีมากเสียงโทรศัพท์ดังกริ๊งคือมันไม่เคยปรากฏมาก่อนไงก็ปรากฏว่านักเทศด่าคนนี่แสดงว่าไม่เคยวัดไม่มาฝึกไม่มาฝึกโอ้โหมันร้องทั้งตัวมันโดนก็หันไปหาที่พึ่งแฝงส่งตาจะนี่จะกินตักกลับมาเองโอ้โหการนั่งในโบสถ์มันนรกชัดๆนะกว่าจะจบโอ้ผมขึ้นรถเที่ยวนี้จ้ะเจอเจ้าแม่เทศนี้ทีนี้เทศนักประบาดหลวงอีกเลยบอกว่าขอพี่อย่าไปเลยอย่าไปโบสถ์เจ
จ็บปวดนะที่วันหลังกำลังบอกแฟนไปบวชแค่นี้ไปบาร์ลองดูไปบาร์บ้างนะไปคนนั่งกินโน้นกินนี้กันแค่ก็เลยลองสั่งเบียร์มาขวดนึงแต่ว่ามันเงื่อนๆนะบาร์ก็ไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าลองแอบไปบาร์ดูปรากฏว่าได้เรื่องเหมือนกันมือไปแตะเอาแก้วสวยๆแต่โลกเกลียวแต่ว่าอุ่นแหลกแม่งหางเด็กกระดาษเรื่องโบสถ์กูยังเจ็บหนักเลยแต่นี่เลยบ้าเนี่ยคือว่าสถานการณ์คนข้างๆว่าไม่เป็นไรนะ don't worry นะ take care นะแล้วคนข้างๆก้มลงไปหยิบแก้วที่แตกผู้จัดการเห็นปั๊บเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะบิลทั้งหมดนี้ฉันจ่ายเองคุณได้อีกหนึ่งชุดแล้วแกก็นั่งกินสบายจนกลับบ้านแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็เป็นขาประจำที่บางนี้เสมอเพราะมันมีธรรมะมันในบ้านมันมีธรรมะมันธรรมะอยู่ที่นี่แต่ของบาทของนี่แช่แข็งหมดอ่ะคือธรรมะไม่ละลายกัดไปแค่เจ็ดวันแต่นี่คนข้างๆแต่ได้ยินจากแกเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยคนนี้บอกเอาไม้กวาดมาเดี๋ยวช่วยทุกคนก็พอวางอย่างดีผู้จัดการแทนที่ว่าต้องปรับไปเลยช่วยจะปรับแก้ไม่มีตอนนี้แก้ที่แตกก็ไม่เป็นไรก็ได้อีกหนึ่งชุดจะไม่ละนี่ธรรมะไปอยู่ในบาร์ฉะนั้นคนก็เลยชอบเข้าบาร์มากกว่ามันเห็นออกเห็นใจนั้นอาตมาบอกดูที่เด็กมันเล่าอ่ะทำไมเด็กหนีจากที่ธรรมดาไปติดกัญชาได้ทั้งเหม็นทั้งฉุนเนี่ยแต่ไอความเห็นออกเห็นใจกันนะคนมันกลุ้มใจแล้วเด็กอายุมันเท่ากันที่จะหลอกเพราะนั้นถ้าเราจะดึงเด็กแม่ค้าไม่ติดยาบ้าไม่ให้ติดอะไรเนี่ยเราก็ต้องฉีดความรักให้เท่าสองเท่าต้องสองเท่าเอาชนะเด็กพวกนี้ได้ฉะนั้นตอนนี้เรากำลังแพ้เด็กเฉยๆที่เด็กไปติดยามันมีความสุขอ่ะพอไปถึงมันเห็นออกเห็นใจมันไม่ได้จับผิดใครซึ่งกันและกันเราเด็กเลวโดยการสบายเลยใช่ไหมพอเราบอกว่าเราเลวบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันไม่ต้องยั้งแล้วใช่ไหมก็ปล่อยแต่ที่จริงคนมันก็แค่นั้นมันได้ปล่อยอิสระมันก็แค่นั้นที่อาตมาดูบางอย่างเคยเจริญเมตตาขั้นสูงนะนั่งรอรถเมย์จะกลับวัดมีเด็กผิวดำสามคนมันมาสัมภาษณ์อาตมาว่าคุณเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมคำสอนไหนที่สูงสุดในพุทธศาสนาอาตมาก็บอกว่า loving kindness ความเมตตามันบอกว่าขอลูกหัวคุณหน่อยจิตของฉันตอนนั้นสวิงสวายให้ลูกดีแล้วก็ให้ลูกดีแล้วสุดท้ายให้ลูกดีกว่าดูท่าทางก็พูดว่าถ้าคุณรู้สึกมีความสุขคุณต้องลูกเถอะฉันมาประเทศนี้เพื่อนำความสุขมาให้คุณมันก็เข้ามาลูกแบบช้าๆแต่อีกคนหนึ่งกล้าลูกอีกคนไม่กล้าลูกต้องลงในลูกสองคนมาดีมันท้าทายเหมือนกันนะถ้าเราเทศถ้าเราเทศก็ไม่ตามบอกลูกผมเราก็ต้องเจริญให้ทางลูกกับลูกว่าเพื่อพระศาสนาย้อนสนับวันที่จะเพื่อความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาและเมตตาครับก็กลับประสบความเมตตาได้กลับประสบความรักเอารู้สึกค่อนข้างจะนานไปเลยมั้งเอามีอะไรเพิ่มไหมเจอผู้ฟังมีเพิ่มไหมเต้น้องเบิร์ดยังอยู่ในเกมน้องเบิร์ดใส่บาทประจำเลยฉะนั้นอาหารใจก็มีหลายแบบ
บางคนปลูกต้นไม้เนี่ยก็เป็นหนานใจแค่นิดหนึ่งเพิ่งจะอยู่คนเดียวแล้วก็ไปดูเข้าไปในความเจริญเติบโตโดยเฉพาะถ้าเราจะปลูกต้นไม้รับประทานเองอย่างนี้เป็นต้นก็ยิ่งมีความสุขวันนี้ก็แวะผ่านโยมจัญญาศรีรักษาอาจจะดูรายการอยู่ด้วยก็ที่มาสวนโมกคราวที่แล้วครั้งล่าสุดแล้วก็ไปคุยให้ฟังว่าจะทำอะไรดีจะทำอะไรดีก็เลยคุยเรื่องให้ขายต้นไม้ดูมีที่ข้างตะบนนะก็บอกถ้าอยากต้นได้ต้นใหญ่ๆมาให้โยมกริชก็ปรากฏว่าแกก็ขายพวกมะเขือพวกพริกพวกผักสวนครัวขายทั้งต้นขายทั้งลูกพริกสวยก็เรียกว่า1ปีผ่านไปใช้ผมว่าใช้ได้ทีเดียวนะวันนี้ก็ไปถ่ายภาพมาเขาพ่อเขาเพิ่มมีความสุขอยู่ตรงนั้นดื่มด่ำเลยคือเมื่อก่อนที่เดินทุดงคราวที่แล้วเนี่ยก็คือโยมมีความรู้สึกหงุดหงิดถึงจะฆ่าตัวตายทีเดียววันนั้นก็มาโผล่ไปก็นั่งพูดธรรมะที่ฟังแล้วก็ให้รายการธรรมะเอาไว้แล้วก็มีการขาดทุนมีอะไรนี่แหละเขาบอกว่าที่ยังเยอะแยะไหมต้องทำใหม่ก็แล้วกันแล้ววันนี้ก็มีความสุขแล้วขยายกิจการเพิ่มขึ้นจากขายต้นมันขายผลขายมะเขือขายพริกขายอะไรคุยให้ฟังรายงานออกมาดีโดยเพราะขายพริกได้ก็ตาก็มีความสุขไปตรงนี้ก็เข้าทางหลวงพ่อพุทธาแหละว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานทีนี้เวลาเราทำงานไอ้ผลงานก็ใช่แต่ว่าไอ้สุขตัวนี้ไอ้สุขที่ได้รับจากภูมิใจเหนือกว่าเงินมันมาเหนือกว่าเงินนะจากการทำงานตรงนั้นมันยอมรับแขกเยอะเห็นก็กินอร่อยก็แอบมีความสุขแต่แม้วันนี้ข้าวครัวเองเกลี้ยงทุกจานมีความสุขแสดงว่าฝีมือเราเยี่ยมเนี่ยความสุขแบบนี้รอบปีติดฉะนั้นอย่างโยมเนี่ยโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีเพราะว่าอาหารของโรคสิ่งยารักษาโรคซึมเศร้านี่คือปีติดคือความรู้สึกว่าเราไม่หมดความหมายแต่ถ้าวันไหนนั่งจ้องเราก็หมดความหมายลูกก็ไม่คุยด้วยแมวเดินผ่านที่จับก็โดดหนีอีกแมวยังไม่มองและซึมทีนี้โรคซึมเศร้าตอนนี้มาอยู่วัดประสาทนิกรเนี่ยมีโยมคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในศาลาแค่เหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคซึมเศร้าทีนี้ตั้งแต่มานี้ก็เกือบ20กว่าวันแล้วแต่ตอนนี้อาการเหมือนกับหายแล้วก็จะมาให้งานเรียนยกกวาดตรงนี้ให้ก่อนก็พัฒนาสุขยกยงไปช่วยถูช่วงกันไปเนี่ยหลวงพี่นำและแกก็เป็นลูกน้องพามาช่วยเราทุกวันนี้ให้รดต้นไม้เริ่มมีแนวคิดอาจารย์อย่างนั้นไหมอย่างนี้เมื่อก่อนตอนนี้เริ่มออกความคิดแค่นั่งไปโบสถ์เมื่อก่อนพอเปิดประตูแต่ก็ไปนั่งเฉยๆนั่งฟังสวดตอนนี้เริ่มคิดอีกหน้าต่างโบสถ์แล้วแต่ว่างๆเจอขี้นกพิราบแอบไปกวาดเองแล้วด้วยความคิดสร้างสรรค์พอสร้างสรรค์แล้วปีติดนั้นตอนนี้พอพระตีระฆังปั๊บแกก็กวาดขยะเลยทำวัดเสร็จจับไม้กวาดเลยทำหลายๆอย่างในแต่ละวันเริ่มพูดเริ่มจาชีวิตมันอยู่ที่ปีติดอาจารย์ทำยังไงก็ได้อย่าให้รู้สึกว่าเราหมดคุณค่าทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ายังมีคุณค่าแน่นอนกับใครก็ได้หรือกับตัวเองก็ได้ก็ไปคิดเอาเพราะฉะนั้นยาที่จะรักษาความซึมเศร้าคือปีติความอิ่มใจที่ภาษาทางโลกว่ารู้สึกว่าเรายังไม่หมดคุณค่าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเอาเท่าที่คิดได้เนาะอาหารใจเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ถามจะจบ
ที่น้องคนเดียวที่จะสมัครสอสอหรือเปล่าคนละคนนะคนนี้จะลงสวว่าไงญาติโยมเราก็เป็นว่าอวยพรเลยเนาะที่จะได้กลับบ้านกันก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องทุกท่านซึ่งเป็นแม่ของทุกคนเป็นผู้สร้างโลกให้สวยงามเป็นผู้สร้างมนุษย์และมนุษย์ก็ไปสร้างโลกให้สวยงามจงพึงใจในความดีที่เราได้กระทำทุกวันขอทุกท่านจงเจริญในร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและขุมชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ย